แรกก็มีขวดนะครับอันที่สองอันนี้เลยสำลีครับอันต่อมาทรายกรวดเล็กถ่านกรวดใหญ่นี่เองตักขวดน้ำพลาสติกนะครับขนาด2ลิตรออกครึ่งหนึ่งมาสวมไฟในก้นขวดอีกครึ่งหนึ่งที่ตัดเอาไว้แบบนี้เราจะใช้ด้านที่เป็นปากขวดมาทำเป็นเครื่องกรองน้ำครับโดยใส่สำลีที่มีความละเอียดมากที่สุดลงไปก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยทรายละเอียดก้อนกรวดขนาดเล็กถ่านไม้แล้วก็ก้อนกรวดขนาดใหญ่จะได้เป็นชั้นของเครื่องกรองน้ำไล่ระดับลงมาไปตั้งแต่การกรองตะกอนใหญ่ที่สุดลงไปจนถึงขนาดที่มีความละเอียดมากที่สุดนั่นเองครับจากนั้นก็ได้เวลาลุ้นกันแล้วล่ะครับเทน้ำสกปรกนี้ลงไปเราก็จะได้น้ำที่ใสสะอาดขึ้นออกมาจากเครื่องกรองน้ำนี่เองครับวัสดุที่มีเนื้อละเอียดต่างๆกันมาเรียงกันเป็นชั้นเพื่อกรองน้ำเนี่ยนะครับจะทำให้ตะกอนขนาดต่างๆที่ลอยอยู่ในน้ำไหลไปติดอยู่กับชั้นที่มีความละเอียดต่างๆกันไล่ไปตั้งแต่ตะกอนขนาดใหญ่ที่ติดอยู่กับก้อนกรวดไปจนถึงตะกอนละเอียดขนาดเล็กที่สุดที่ติดอยู่กับสำลีชั้นสุดท้ายเมื่อตะกอนสกปรกเหล่านี้นะครับติดค้างอยู่ในชั้นกรองก็จะมีแต่น้ำเปล่าเท่านั้นที่ไหลออกมาจากปากขวดทำให้น้ำกลับใสขึ้นมาได้อีกครั้งนั่นเองครับ